ักการเมืองก็เหมือนกันคุณก็ต้องฟังว่าสังคมต้องการอะไรฟังว่าปัญหาอยู่ที่ไหนฟังว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่ถนนเส้นนี้แล้วเนี่ยเราคิดแล้วว่าเรามาเพื่อจะต่อสู้ยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์เรื่องของประชาธิปไตยดังนั้นเราไม่ได้จะสนใจว่าเราจะถูกอำนาจของรัฐจัดการหรือจำกัดแบบไหนมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความคิดใหม่ๆกับผู้มีประสบการณ์เคยทำสิ่งดีๆให้กับประเทศมามากเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการผสมผสานกันที่ดีระหว่างวิสัยทัศน์ที่ดีกับการที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงการปั่นราคาในหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างในโลกนี้ปั่นเลยหากทำได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่านโยบายประชานโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับ